สเตฟานมาเมาพระเอกร่วมวงการขุดวีรกรรมแสบมีผู้หญิงเพียบล่าสุดสีมีนาคมาดีพระเอกดังสเตฟานได้ออกมาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องในวงการบันเทิงเมื่อครั้งนานมาแล้วและได้พูดถึงพระเอกร่วมวงการพร้อมวีรกรรมแสบเพียบโดยสเตฟานเล่าว่าในวงการจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเดอะเบสในเรื่องนี้เรื่องแบบทุกอย่างที่สุดจากคนนี้แต่เราไม่ต้องบอกชื่อนะมีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายละครที่เชียงใหม่แล้วคนนี้ไม่มาเขาต้องยกกองยกกองคือเสียงเงินประมาณสองแ0,000เลยนะ เขาอยู่กรุงเทพต้องส่งคนไปรับวันหนึ่งแล้วพอวันที่สามเปิดรถปุ๊บเป็นเพื่อนเมาอยู่ในรถไม่ใช่ตัวเขาผมไม่เคยเจอแต่ผมเคยขับรถไปพัทยามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโทรมาหาแล้วบอกไอ้ฟานมึงมาพัทยาไม่บอกกูหรอผมคิดในใจกูเคยเจอปะวะเขาก็บอกว่ามาหากูเลยกูอยู่ร้านนี้แล้วเราก็ไปหาเขาแล้วก็พาผมไปเที่ยวพอเจอผู้หญิงส,ยสวยๆเขาก็ทำไปเต้นๆแล้วก็เอานํำบัตรให้ผู้หญิง แล้วมีงานหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเขากําลังเต้นด้วยกันอยู่คนนี้ก็ไปแทรกกลางเบียดผู้หญิงแล้วเขาก็หยิบนามบัตรให้ผู้ชายบอกให้เมียมึงโทรหากูด้วยมีวันหนึ่งผมทํางานอยู่แล้วเขาก็โทรมาอีกบอกฟานมารับกูหน่อยกูจะไปมาบุญครองพอไปถึงปับ๊บเดินเข้าในห้างดุดบุรีรปภอบอกพี่ห้ามดูดนะแล้วเขาก็มองหน้าราปภแล้วดูดต่อพอขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็นั่งท่าสควอตแล้วดูดบุหรีพอถามว่าพี่จะมาทำอะไรเขาบอกอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ กูนึกในใจทำไมไม่ไปสวนลุมไปอะไรวะมาทำไมมาบุญครอง